สวัสดีครับคลิปสั้นๆนี้จะให้ชมบรรยากาศของเกสต์เฮาส์นะครับสมัยก่อนที่คนไทยจะบุกเชียงคานนะครับนี่เป็นเกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งตอนนี้โดนไล่ที่ย้ายกิจการไปแล้วนะครับเดิมห้องเนี่ยผมพักจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดจะ140บาทนะครับหรือว่า120บาทเนี่ยห้องรวมนะครับไม่มีพัดลมหรือว่าร้อยเดียวก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับแต่ว่ามี Wi-Fi ด้วยที่นี่เป็นที่แห่งแรกๆเลยที่มี Wi-Fi นะครับแล้วก็เอาบ้านมาดัดแปลงด้านหลังก็มีระเบียงนั่งนะครับนี่ครับเป็นห้องน้ำรวมก็เมื่อก่อนฝรั่งจะขับรถมอเตอร์ไซค์มานะครับหรือว่าโดยสารรถประจำทางมาแล้วก็พักผ่อนริมโขงสงบนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศแบบนี้ด้านหนึ่งมันก็หายไปหมดแล้วนะครับดีครับก็ทิ้งไว้แต่ความทรงจำครับเชียงคานในอดีตครับผม